ฟุตบอลถ้วยในวงการกีฬาฟุตบอลไทยนะคะศึก FA ครับเมื่อวานนี้ก็มีเหมือนกันสำหรับประเทศไทยแล้วเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายโอ้สนุกทั้งนั้นน้องยุ้ยใช่แล้วค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยนะคะก็คืออ่ะหนึ่งเดียวที่ไม่ได้มาจากลีกสูงสุดก็คือแพร่ยูไนเต็ดก็เข้ารอบเพราะว่าจริงๆคู่แข่งที่เขาเจอคือพรามแบงคอกอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างที่พี่นานบอกว่ากลายเป็นงานยากสำหรับแชมป์เก่าอย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะพี่นานเพราะว่าก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาก็บอกชัดเจนแล้วว่าความหวังของเขาเนี่ยนอกเหนือจากการเป็นแชมป์ไทยลีก1แบบไร้พ่ายแล้วก็ต้องการกวาดให้ได้ทุกแชมป์แม้กระทั่งเกมเมื่อวานนี้บอกเลยว่าให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมว่าขอจบใน90นาทีค่ะตอนนั้นเนี่ยหูความหวังของบรรดาแฟนๆเนี่ยก็คาดหวังว่างานนี้ไม่ยาวแต่ปรากฏว่าต้องต่อเวลาพิเศษออกไปแล้วจริงๆเมื่อวานต่อเวลากันหลายคู่เลยเดี๋ยวพี่นานพาไปดูคู่บุรีรัมย์ก่อนเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่เกริ่นกันไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะคะสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะคะก่อนที่จะได้จุดโทษในช่วงท้ายเกมคือแชมป์เก่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนัดนี้นะคะบุกมาเยือนอุทัยธานีซึ่งมาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชของทีมก็ส่งนักเตะชุดหลักผสมตัวสำรองมีการพักธีรธรบุญมาทันสุภชัยใจเด็ดเป็นตัวสำรองไว้ก่อนนะคะแต่ทีนี้ในช่วงครึ่งแรกบอกเลยว่าอุทัยธานีบุกหนักมากแต่กลายเป็นว่าทีมที่ได้ประตูเนี่ยมันเป็นจังหวะช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่45+3ค่ะบุรีรัมย์ได้ออกนำก่อนนะคะออกนำเจ้าบ้านอุทัยธานีจากจังหวะที่สุพนัทเหมือนตาเปิดบอลให้ลอนซาน่าดุมบูย่าโหม่งบอลเข้าประตูไปในจังหวะนี้ค่ะแม้ว่าก่อนหน้านั้นมีจังหวะที่ผู้เล่นของอุทัยธานีเนี่ยหูเกือบจะได้ประตูด้วยนะมีอยู่นาทีนึงคือบอลเนี่ยไปชนคาแล้วเด้งลงมาขนานพื้นคือถ้าดูแบบวกแวบเนี่ยคนยังนึกว่าเฮ้ยเข้าไปหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่นะก็แล้วก็ถ้าไปดูภาพช้าก็จะเห็นว่าบอลเนี่ยยังไม่เข้าประตูไปสำหรับอุทัยธานีซึ่งก็สร้างความหวาดเสียวให้กับแฟนของบุรีรัมย์ที่เป็นทีมเยือนที่เข้าไปชมในเกมนั้นมากๆเลยรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยและพอครึ่งหลังค่ะปรากฏว่าลูกขยันของอุทัยธานี FC ทำสำเร็จจริงๆในนาทีที่65นะคะมาได้ประตูตีเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1-1จากจังหวะสตีเฟนลองจิวเปิดบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษและเป็นศิวรักษ์เทพสูงเนินผู้รักษาประตูของบุรีรัมย์ค่ะที่ล้มตัวสกัดบอลผิดจังหวะบอลกระเด้งหน้าขาตัวเองเข้าประตูไปในจังหวะนี้ค่ะศิวรักษ์เนี่ยรับหลุดครับแต่ก็ต้องชื่นชมศิวรักษ์เทพสูงเนินนะคะเพราะว่าในครึ่งแรกเนี่ยเขาก็โชว์ซูเปอร์เซฟในหลายจังหวะเลยทำให้ศิวรักษ์เนี่ยเสียจังหวะไปครับแต่ในจังหวะนี้คือก็ต้องยอมรับว่าสตีเฟนลองจิวก็ทำได้ดีจริงๆทีนี้บุรีรัมย์ค่ะก็โถมบุกใส่อุทัยธานีอย่างหนักเลยแล้วบอกเลยว่าเกมในครึ่งหลังเนี่ยบรรดาตัวจริงนี่ลงกันคับข้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นธีรธรบุญมาทันรวมถึงสุภชัยใจเด็ดนะคะแต่ว่าอุทัยธานีก็ยังเอาตัวรอดไปได้ค่ะก็ทำให้จบเกม90นาทีเนี่ยเสมอกันไป1-1ยังไงก็ตามเกมนี้ต้องหาผู้ชนะให้ได้นะคะเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปก็ต้องมาต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีเพื่อตัดสินหาผู้แพ้ผู้ชนะนั่นเองค่ะทีนี้พอเจาะมาถึงช่วงต่อเวลาค่ะทั้ง2ทีมมีโอกาสผลัดกันบุกอย่างสนุกเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วมีแนวโน้มสูงมากที่น่าจะต้องไปถึงช่วงดวลจุดโทษอีกด้วยแต่กลายเป็นว่าในนาทีที่116ค่ะบุรีรัมย์มาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่พัทรพลกลางโสภาเนี่ยไปใช้มือดึงจนทำโบลิงกินิดนึงจนทำให้ล้มลงในกรอบเขตโทษไปเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้ากันอีกทีนึงนะคะดูภาพช้าครับจากจังหวะนี้ค่ะดูอีกทีนึงครับคือพอดีมุมกล้องเนี่ยอาจจะมองว่าผู้เล่นของอุทัยธานีอีกคนนึงเนี่ยก็ไปบังพอดีเลยไม่เห็นจังหวะที่พัทรพลกลางโสภาไปดึงนะคะตรงนี้จะใกล้เคียงมากขึ้นก็เลยทำให้โดนจุดโทษไปนะคะแล้วคนที่ตัดสินใจยิงจุดโทษนั้นเป็นลอนซาน่าดุมบูย่านะคะและก็เข้าไปอย่างสวยงามแบบไม่ผิดพลาดก็ทำให้บุรีรัมย์นำอุทัยธานี2-1ในจังหวะที่ใกล้หมดเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีประตูเกิดขึ้นเพิ่มก็ทำให้จบเกมบุรีรัมย์แชมป์เก่ารายการนี้สามารถบุกมาเอาชนะอุทัยธานีได้2-1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ตามเป้าหมายนั่นเองนะคะแล้วหลังจบเกมค่ะมาซาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเผยว่าพอใจผลงานทีมที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เก
เกมนี้ต้องชื่นชมอุทัยธานี FC ที่ทำให้เกมนี้เป็นเกมที่สนุกสนานและตื่นเต้นก่อนเกมตั้งเป้าว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต้องปิดเกมใน90นาทีเพื่อรักษาร่างกายของนักเตะเพราะสุดสัปดาห์นี้เรามีเกมใหญ่รออยู่ที่ต้องไปเยือนเมืองทองยูไนเต็ดนะคะแต่ก็ในที่สุดแล้วการแข่งขันในนัดนี้เป็นเกมที่ต้องแข่งขันกันถึง120นาทีนั่นเองค่ะและที่น่าสนใจที่นอกเหนือจากผลการแข่งขันนะคะก็คือกระแสของแฟนบอลที่มีต่อเกมนัดนี้ค่ะเกมนี้ถือเป็นเกมที่มีแฟนฟุตบอลเจ้าบ้านเข้าไปชมเกมในสนามจนเต็มความจุของสนามนะคะก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วสำหรับคนที่ติดตามการถ่ายทอดสดแน่นทุกพื้นที่จริงๆความจุสนาม 4,300 คนเต็มที่นั่งนะเต็มความจุของที่นั่งนะคะซึ่งอีกทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลจากทางสโมสรว่าเกมนัดนี้เนี่ยสามารถขายบัตรเข้าชมเกมขายสินค้าที่ระลึกของสโมสรได้ทะลุหลัก 200,000 บาทที่กลายเป็นสถิติใหม่ของสโมสรนั่นเองค่ะเพราะว่าตั้งแต่ทีมก่อตั้งและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ระดับไทยลีก3มาจนถึงไทยลีก2ส่วนใหญ่แฟนบอลก็จะเดินทางเข้ามาชมเกมการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเพียงแค่หลักร้อยหรือหลักพันต้นๆเท่านั้นแต่ในครั้งนี้เข้ามาชมเต็มความจุถึง 4,300 ที่นั่งแล้วก็รายได้นั้นเป็นรายได้สถิติของสโมสรไปเรียบร้อยแล้วนะคะและนอกเหนือจากการเข้ารอบต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่านะคะเรามาสรุปให้เห็นกันอีกครั้งว่าทีมไหนผ่านเข้ารอบต่อไปกันบ้างสำหรับโปลิสเทโร FC กับศรีสะเกษยูไนเต็ดคู่นี้ก็ต้องดวลกันถึงจุดโทษค่ะแล้วก็กลายเป็นโปลิสเทโร FC นะคะที่ผ่านเข้ารอบต่อไปแพร่ยูไนเต็ดค่ะกับพรามแบงคอกแพร่ยูไนเต็ดก็สามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้นะคะเช่นเดียวกับพิษณุโลก FC ที่เจอกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดก็เป็นฝ่ายของทีมจากไทยลีก1อย่างทรูแบงคอกยูไนเต็ดค่ะที่ผ่านเข้ารอบต่อไปและ BG ปทุมยูไนเต็ดก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมนะคะเอาชนะลำพูนวอริเออร์สไป1ประตูต่อ0ค่ะลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะคะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งถือว่าเป็น2ทีมจากไทยลีก1แต่ลีโอเชียงรายเจ้าบ้านก็สามารถเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0นะคะด้านนครราชสีมามาสด้าก็สามารถเอาชนะสุพรรณบุรี FC ไปได้ถึง5ประตูต่อ1อุทัยธานี FC แพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดตามที่นานได้เล่าไปแล้วนะคะและการท่าเรือ FC ค่ะก็สามารถโชว์ฟอร์มเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปได้4ประตูต่อ0ซึ่งหลายๆคนก็บอกว่านี่ก็เป็น1ในตัวอย่างของเข้าเขาของคำนิยามที่ว่าเป็นบอลเปลี่ยนโค้ชนั่นเองนะคะสำหรับการท่าเรือ FC ซึ่งใช้กุนซือคู่เลยและมาให้เห็นถึงการสรุปทีมที่ผ่านเข้ารอบกันแบบชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือโปลิสเทโร FC บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนครราชสีมามาสด้า FC BG ปทุมยูไนเต็ดลีโอเชียงรายยูไนเต็ดทรูแบงคอกยูไนเต็ดการท่าเรือ FC และแพร่ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะก็ถือว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมมีทีมที่มาจากไทยลีก1เนี่ยถึง7ทีมใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีทีมจากไทยลีก2 1ทีมนั่นก็คือแพร่ยูไนเต็ดนั่นเองนะคะ